อันนี้ก็คือไปทั้งยวงเลยเหรอครับใช่ไปทั้งยวงเลยในไม่กี่วินาทีท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวใช่พ่อแฟนเขาฝนตกเทลงมาอย่างหนักแล้วก็สักพักหนึ่งก็มีพายุลมหมุนมาอย่างแรงฝนตกอย่างหนักเลยน้องเขาอยู่ในห้องน้องโบอยู่ในห้องครับแล้วพี่ก็ขับรถออกไปกับลูกได้ประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงพี่ก็กลับวกเข้ามาพี่ก็เห็นหลังคาเปิดไปแล้วอ่ะพี่ก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกขับรถเลยวนอยู่พันทองสองรอบก็มาเห็นไอ้ร้านแพปลามีเหตุการณ์อย่างเงี้ยจ้ะคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือน้องโบเขาอยู่ในห้องเขาก็ได้ยินเสียงมันดังเหมือนน็อตไอ้ที่อยู่ในเสาอ่ะมันถอนออกมันดังกึกๆๆ3ครั้งมันก็ไปเลยทีนี้น้องเขาอยู่ในห้องแล้วหลังคาห้องพักเขามันเปิดออกมาพอเปิดออกมาปุ๊บเขาก็เปิดประตูออกมาเขาเห็นหลังคามันปลิวไปถึงนู่นเขาก็วิ่งเอาตัวเองไปหาเพื่อนบ้านอยู่ข้างๆเพราะว่าเขาตกใจในเหตุการณ์ว่าฝนตกแรงแล้วพายุมันหมุนแล้วมันก็น่ากลัวครับมูลค่าความเสียหายนี่ประมาณเท่าไหร่ประมาณล้านขึ้นนะคะ